อีกทีนะพี่น้องว่าที่อันแตกมาเนี่ยจะกินได้หรือเปล่านะที่แตกมาเนี่ยจะกินได้ไหมนะเมลอนเนี่ยพี่น้องลายสวยมากอ่ะนะลายสวยอ่ะแต่ว่าเขาไม่ทราบว่าเกี่ยวกับอะไรนะพี่น้องแตกไว้อ่ะสงสัยแตกในระหว่างขนส่งเหรอพี่น้องแตกในระหว่างขนส่งนี่ป้าเม้าจะนะนี่เดี๋ยวก็ได้มั้งเนี่ยนี่ช็อตดูก็ได้พี่น้องว้าวโอ้ยเสียเยอะพี่น้องต้องตัดอันเสียนี่ออกพี่น้องตัดอันเสียออกดิพ่อโมจะเอาเม็ดมันไว้ด้วยนะเรียกว่าเอาเมล็ดมันไว้พี่น้องเอาไว้เพาะทำแบบเผา นี่พี่น้องเดี๋ยวไปล้างใหม่พี่น้องเดี๋ยวไปล้างใหม่ไปล้างเสร็จแล้วก็ไปตากแดดพี่น้องก็จะลองนี้ดูนะโอ้ยเสียเยอะพี่น้องว้าวไม่รู้ว่าเสียเยอะมากเลยอ่ะเสียเยอะพี่น้องเสียเยอะไปดูทีพี่น้องนะไม่อยากเอาออกเยอะนะเพราะราคาแพง ดูทีนึงนะเนี่ยตรงนี้จะเอาเดี๋ยวพ่อมุกจะเอาไปล้างนะไปล้างแล้วก็เอาเขาเรียกว่าเอามาเล็ดมันไว้พี่น้องมาเล็ดไว้พี่น้องเดี๋ยวดูอีกทีพี่น้องเห็นไหมลูกหนึ่งจะได้เท่านี้พี่น้องเสียดายอ่ะมันแตกมาพี่น้องเมลอนอ่ะนะไม่รู้พันธุ์อะไรเนี่ยไม่ทราบว่าพันธุ์ลายไทยหรือเปล่าพี่น้องจะเรียกว่าพันธุ์ลายไทยก็ได้พี่น้องนี่เห็นไหมโอ้สวยอะแต่ว่าเขาแตกมาพี่น้องน้องแตกมาเลยอะว้าวเสียดายอะเดี๋ยวไปทำความสะอาดกันพี่น้องทำความสะอาดกันนะคะเพราะว่าน้องเขาแตกมาเนาะน้องเขาแตกมาเดี๋ยวเสร็จจะให้ดูทีนะว่าปอกเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะพี่น้องเดี๋ยวให้ดูทีนะคะแล้วพี่น้องปอกเสร็จแล้วปอกหน้าตาเป็นแบบนี้พี่น้องเขาเรียกว่าเมลอนพี่น้องนะเมลอนลายไทยพี่น้องเมลอนลายไทยนะจ๊ะคือเมลอนลายไทยจะหวานกรอบพี่น้องหวานกรอบนะจ๊ะชวนกินนะคะเมลอนลายไทยพี่น้องเดี๋ยวให้ดูพี่น้องคือลายไทยก็คือเป็นแบบนี้พี่น้องเห็นไหมเสียดายน้องแตกมาตั้งแต่ในรถแต่พี่น้องแตกมาตั้งแต่ขนส่งอ่ะคงจะเป็นขนส่งอ่ะใช่ไหมก็ครึ่งกลางๆเนี่ยพี่น้องก็เลยไม่ทราบว่าจะทำยังไงนะเนี่ยลายสวยมากเลยเห็นไหมน้องลายสวยมากเลยอะลายสวยจริงๆนะธรรมชาติสร้างสรรค์เนี่ยพี่น้องลายสวยมากลายสวยมากพี่น้องชอบอะชอบลายเขานะชวนกินเท่านี้ก่อนนะคะก็อันนี้ก็รอก่อนอันนี้ก็รอไว้สักหลายๆวันกันพี่น้องอันนี้ก็จะรอไว้หลายๆวันคงก็เรียกว่าคงจะหวานกว่านี้นะแต่อันนี้ก็หวานแต่ว่าไม่หวานมากหวานอยู่เรียกว่าหวานอยู่พี่น้องนะเดี๋ยวให้ดูเท่านี้ก่อนนี่อันนี้จะเก็บไว้พี่น้องมาเล็ดเขาเอามาเล็ดเขาเดี๋ยวป้าโมกจะไปล้างน้ำมาตากแดด ล้างน้ำมาตากแดดพี่น้องจะไปล้างน้ำแล้วก็ตากแดดดูพี่น้องแล้วจะมาเพาะดู จะแข่งกับเขานะเนี่ย โอเคเท่านี้กันนะ